สวัสดีค่ะกุหลาบบานกุลนะคะตอนเช้าค่ะ11โมงครึ่งค่ะห่างหายไปนานนะคะน่าจะประมาณ2อาทิตย์นะคะหลังจากตัดแต่งกิ่งไปมาดูสวนของเราค่ะวันนี้อากาศอยู่ที่23-24องศานะคะตอนนี้ยังไม่เที่ยงนะคะ11โมงครึ่งฉีดยาไปแล้ว1รอบนะคะหลังจากตัดแต่งกิ่งเสร็จเพราะว่าเริ่มมีหนอนออกมากินใบแล้วนะคะนี่ค่ะต้นนี้ตัดกิ่งเก่าๆทิ้งไปเยอะมากเหลือน้อยมากนะคะ My Garden ต้นเนี้ยอยู่มานานหลายปีค่ะต้นก็เริ่มเก่าเริ่มแก่เริ่มหมดอายุนะคะกิ่งเก่าๆหนูก็ตัดทิ้งมีแดดบ้างครึ้มบ้างนะคะหลายต้นก็แตกกิ่งกระโดงมาแล้วค่ะบางต้นก็ยังไม่แตกนะคะแต่ส่วนมากก็ดีงามค่ะที่ปลูกลงดินอยู่เนี่ยยังไม่มีต้นไหนตายนะคะนี่ค่ะที่เราตัดแต่งกิ่งไปแล้วมันก็จะแตกมาประมาณนี้ที่แตกๆมานะคะถามว่าจะดอกไหมมีค่ะแต่อาจจะไม่เยอะนะคะรอบต่อไปก็เลี้ยงต้นเลี้ยงกิ่งนะคะเพื่อรอกิ่งกระโดงต่อไปอันนี้ก็เริ่มมาแล้วค่ะกิ่งกระโดงได้มา1อันนะคะแต่ยังไม่ยาวมากอันนี้ก็เก่าแก่ค่ะปีนี้ไม่แข็งแรงแทบจะไม่ได้ดูดอกเลยนะคะอันนี้ในกระถางย้ายมามุมนี้ส่วนต้นใหญ่นี่ตัดกิ่งเก่าทิ้งไปเยอะมากดูสิคะโล่งเลยนะคะโล่งเลยสังเกตได้ค่ะอันนี้หลังจากตัดแต่งกิ่งไปแล้วก็แตกใบแตกยอดมาแล้วนี่ค่ะบางอันก็เริ่มติดดอกแล้วนะคะเนี่ยเนี่ยแตกไวอยู่เหมือนกันนะคะเนี่ยแตกจังแตกจากตรงที่เราตัดนั่นแหละค่ะนี่ค่ะสังเกตนะคะเนี่ยหนูตัดตรงนี้ใช่ไหมคะมันแตกมาเนี่ยประมาณนี้เนี่ยแล้วก็นี่ค่ะเนี่ยแตกขึ้นมาสังเกตได้นะคะจากรอยที่เราตัดนั่นแหละค่ะมันแตกขึ้นมาถามว่าจะมีกิ่งกระโดงแตกมาไหมไม่รู้นะคะเรามารอลุ้นกันค่ะช่วงนี้ก็ให้ปุ๋ยน้ำปุ๋ยเม็ดไปค่ะปุ๋ยเม็ดที่บ้านใส่เดือนละครั้งนะคะปุ๋ยน้ำถ้าขยันก็2อาทิตย์หรือ3อาทิตย์ครั้งก็ได้ค่ะอันนี้คือรอยที่เราตัดนะคะรอยที่เราตัดอันนี้มันก็แตกมานี่เป็นคืบแล้วนะคะอันนี้อีกต้นหนึ่งนะคะอันนี้ของพาเลทค่ะต้นนี้สุดยอดเลยนะคะมาดูคนต้นค่ะโอ้โหแตกกันกระจายเลยนะคะไม่รู้ไปกินอะไรมานี่ค่ะแตกกันเยอะมากเลยนะคะไม่รู้ว่าอันไหนจะเป็นกิ่งกระโดงที่สวยงามนะคะดูข้างล่างเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8อันได้ค่ะต้อง8อันเนี่ยเนี่ยกิ่งใหญ่สวยงามเลยนะคะช่วงนี้ก็รักษาไว้อย่าให้หักค่ะสวยเลยค่ะต้นนี้ก็เป็นอะไรนะเชื้อราแป้งเนี่ยเยอะมากเลยค่ะหนักเลยนะคะนี่กิ่งกระโดงนะนี่จะตายไหมไม่ตายหรอกค่ะเด็ดทิ้งนะคะใบไหนเป็นหนักๆนะจะเด็ดทิ้งฉีดยาแล้วนะคะเนี่ยเอาไม่อยู่เลยเนี่ยเชื้อราแป้งนะใบหงิกใบงอขาวๆนี่แหละค่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยหนักเลยนะคะเด็ดทิ้งค่ะถ้าก้านไหนเป็นหนัก
เอาไม่อยู่นะคะเชื้อราแป้งค่ะได้มา1กิ่งกระโดง2กิ่งกระโดงนะคะกำลังยาวอยู่นี่นี่ยังไม่ติดดอกนะคะดูส่องอยู่ทุกวันปีนี้ต้นนี้ก็ไม่แข็งแรงนะคะเนี่ยเพราะว่าไอ้คนต้นมันโดนหนอนกินตัวแมงแข็งๆนั่นแหละค่ะเนี่ยตัดมาก็เริ่มแตกมาแล้วนะคะเนี่ยไอ้นี่กิ่งกระโดงก็กำลังมานะคะกำลังสวยเดี๋ยวทิ้งขยะก่อนอึ๊บนี่ข้างล่างเห็นไหมคะข้างล่างนั่นแหละนี่สองอันสามอันนะคะหนึ่งสองสามอันนี้สีม่วงค่ะนี่ประมาณน่าจะ2คืบได้ขึ้นมาแล้วนะคะอันนี้ก็ยังไม่ดอกนะคะน่าจะดอกปีหน้าโบตันนะคะโบตันกระโดงมาเกือบทุกต้นนะคะนี่สีแดงนี่ก็เริ่มแตกแล้วค่ะเนี่ยที่เรารอยเราตัดนะคะเนี่ยรอยเราตัดไปก็จะแตกมาสังเกตง่ายค่ะนี่ค่ะประมาณ45วันหรือเดือนครึ่งก็จะติดดอกรอบใหม่นะคะไม่เยอะแล้วดอกเล็กลงแค่นั้นละค่ะรอบดอกกุหลาบก็จะเป็นประมาณนี้นะคะถามว่ารอบดอกเร็วไหมช้าไหมแต่ละสายพันธุ์ก็ไม่เหมือนกันค่ะต่างกันไม่ถึง 2-3 วันหรอกต้นนี้ก็งามนะคะเนี่ยปลูกช่วงหน้าหนาวนั่นแหละค่ะช่วงเดือนกุมภานะคะโอ้จิ้งเหลนเยอะมากเลยจิ้งเหลนลูกมันก็เยอะนะคะวิ่งกันเต็มในสวนในหาแมงกินนะนี่ก็แตกกันสุดยอดเลยนะคะดูแตกกัน1อัน2อัน3อัน4อันเยอะเลยค่ะเนี่ยแตกทุกต้นนะคะแต่ถามว่าแตกแบบนี้รอดไหมไม่แน่ใจนะคะจะไปตายช่วงหน้าร้อนหนักๆก็มีจะไปตายช่วงหน้าหนาวก็มีแต่อย่างน้อยช่วงนี้ก็ยังดีงามค่ะผักไทยก็มีนะคะตอนนี้ใบนางรักโหระพาใบต้องโอนะคะนี่ใบต้องโออันนี้โหระพาได้ผัดกินหลายรอบแล้วนะข้างหลังนั้นถั่วฝักยาวนี่ถั่วฝักยาวถั่วฝักยาวนี่ปลูกทุกปีนะคะปีละ 3-4 ต้นนี่ค่ะแตกกันพุบพับเลยนะคะเนี่ยกิ่งกระโดงงามๆเลยนี่ค่ะมีเยอะนี่ค่ะเขียวๆอ่อนๆนั่นแหละค่ะกิ่งกระโดง1 2 3 4อันนะคะเนี่ย4อันยังไม่ติดดอกนะคะอันนี้ก็เหมือนกันค่ะอันไหนดอกไวก็เด็ดทิ้งไปด้วยเห็นแดงๆที่แตกมานะใช่หมดละค่ะกิ่งกระโดงนะคะอันนี้กำลังขยายพันธุ์สตรอเบอรี่อยู่นะคะขยายพันธุ์มันแตกลูกอ่อนมาก็ขยายพันธุ์นะคะเอาไว้เนี่ยขยายง่ายค่ะสตรอเบอรี่นี่ค่ะอันนี้กอใหญ่มันแตกมาแตกลูกแตกหลานมาแล้วก็มาขยาย1ต้น2ต้น3ต้นนะคะเดี๋ยวรอให้มันติดรากก่อนแล้วก็ค่อยเอาไปปลูกนะคะตอนนี้รากมันไม่ติดนี่ค่ะมันจะขยายแบบนี้มันจะยาวออกมาเรื่อยๆแบบนี้เนี่ยมันก็จะเป็นรากตรงนี้รากตรงนี้นะคะเราก็เอาไปปักลงดินแบบเนี้ยให้มันติดนะคะพอมันติดแล้วมันก็จะขยายพันธุ์ได้นี่ค่ะมันจะยาวไปเรื่อยๆหลายได้หลายต้นนะคะถ้าเรารู้วิธีก็ไม่ต้องไปซื้อนี่ได้แล้วค่ะเยอะเลยข้างในนั้นก็มีหนูขยายไว้เยอะเลยนี่ค่ะเนี่ยเดี๋ยวถ้ารากมันติดหนูก็จะเอาออกไปปลูกนะคะปลูกใส่กระถางก็ได้ลองทำเล่นๆไปค่ะลองทำเล่นๆไปนี่กิ่งกระโดงนะคะนี่กิ่งกระโดงเนี่ยกำลังยาวขึ้นมาเลยไม้บรรทัดแล้วอันนี้กุหลาบเลื้อยสีแดงนะคะกิ่งกระโดงก็มาแล้วนี่ค่ะเนี่ยบานทนมากนะคะเนี่ยดูสิคะ
ตั้งหลายวันละหนูไม่ตัดนะคะเพราะว่าอยากจะรู้ว่ามันจะได้อยู่ได้กี่วันเนี่ยอันนี้ปล่อยไปค่ะลาขึ้นแล้วนะปล่อยไปค่ะยังไม่ร่วงเลยนี่มันจะแห้งคาก้านหรือเปล่าหรือว่ายังไงก็ตัดไปบ้างแล้วนะคะนี่อันนี้ก็เอาไว้ดูซิว่ามันจะอยู่ได้อีกนานไหมดูหลายวันแล้วนะคะกุหลาบที่บ้านมีกี่ต้นก็ประมาณเกือบ30กว่าต้นนะคะ30ทั้งในกระถางนะคะทั้งลงดินนะคะวันนี้เราไม่ออกนอกบ้านกันนะคะเอาแค่ในบ้านพอร้อนนะคะไม่มีลมร้อนค่ะตอนนี้ชะลาแป้งลุมแล้วหนักมากนะคะเป็นเกือบทุกต้นนะคะรุนแรงเลยแหละสีเหลืองนี่ก็เหมือนกันเนี่ยชะลาแป้งจะทำยังไงก็ฉีดยานี่แหละค่ะแต่ไม่หายนะคะก็ปล่อยมันไม่หายก็ไม่หายเนี่ยหนูก็จะเด็ดทิ้งก้านไหนเป็นแรงๆนี่ค่ะใบกรอบๆแล้วมีขาวๆเนี่ยค่ะนะใช่หมดแล้วเนี่ยไม่ตายหรอกค่ะเป็นทุกปีค่ะช่วงเดือน6เดือน7เนี่ยเดี๋ยวหมดช่วงมันก็จะหายไปเองนะคะนี่ค่ะจะเป็นทุกปีค่ะพวกนี้กำลังงานนะคะกุหลาบหินเนี่ยสวยแล้วเยอะนะคะตั้งไว้อย่างนี้ตลอดนะคะมีคนถามว่าเอาเข้าบ้านไหมไม่เคยยกเข้าบ้านนะคะเพราะว่าจังหวัดที่หนูอยู่เนี่ยมันหิมะไม่ค่อยเยอะค่ะแต่ถ้าหิมะเยอะก็คงจะตายแต่หิมะไม่เยอะหนาวนั้นหนาวค่ะหนาวอยู่ที่1-2องศาอยู่แต่หิมะไม่ค่อยตกนะคะส่วนกุหลาบของเราประมาณนี้นะคะอันนี้ขยะค่ะเม็ดผักชีก็เก็บไปแล้วนะคะว่าจะออกไม่ออกไปก็ออกสักหน่อยก็ได้นอกรั้วนะคะประมาณนี้ค่ะแทงยอดกันสุดๆเลยนะคะต้นนี้โอ้โหถ้าเป็นแบบนี้ทุกต้นก็คงจะดีนะคะแต่กลัวมันใหญ่ไม่อยากให้มันใหญ่เกินก็ตัดทิ้งนะคะตัดกิ่งเก่าทิ้งเอากิ่งใหม่ไว้คิดแค่นี้แล้วค่ะถ้าอยากได้เยอะๆดกๆใหญ่ๆก็เอากิ่งไว้เยอะๆถ้าไม่อยากให้มันเยอะอยากให้มันต้นเล็กก็ตัดทิ้งค่ะตัดออกนั่นแหละค่ะอยากได้พุ่มก็ตัดพุ่มอยากให้มันเลื้อยก็เอาไว้แค่นั้นเองค่ะนางกวักนะคะกำลังแตกเลาะใบเก่าทิ้งค่ะใบเก่าในนี้เราก็ดึงออกนะคะโคนมันจะได้สวยค่ะดึงใบเก่าเดี๋ยวถ้าดัน7ดัน8นั้นจะใหญ่ขึ้นใบใหญ่มากนะคะอันนี้ยังเล็กอยู่เมื่อ2ปีที่แล้วโดนหิมะถล่มนะคะเปื่อยตายนะเพิ่งโผล่ขึ้นมาใหม่นะคะจริงๆนางจะกอใหญ่แล้วก็งามแบบออกดอกให้ทุกปีนะคะปีนี้ไม่เห็นดอกนะไม่ทนหิมะนะคะทนหนาวทนร้อนแต่ถ้าหิมะแบบว่าตกถึงเข่าเนี่ยมีปีเดียวนั่นแหละค่ะ2ปีที่แล้วนั่นแหละที่นางเปื่อยตายอ
โอเคค่ะวันนี้หนูพาชมสวนที่บ้านกันประมาณนี้นะคะฝั่งนี้จะมีทั้งกุหลาบและของกินค่ะไม่อยากปลูกเยอะนะคะมันจะบังแดดบังลมฝั่งกุหลาบเรือนี่จะไม่ปลูกอะไรค่ะฝั่งนี้ก็ถึงไม่อยากปลูกกุหลาบเรือตรงนี้เพราะว่าจะเอารั้วไว้ให้ถั่วฝักยาวนะคะถั่วฝักยาวมันจะได้ขึ้นซื้อเขากินก็แพงถ้าคนอยู่เมืองนอกจะรู้ค่ะโลนึงเป็น300ดอกหญ้าเต็มเลยนะคะขาวๆนั่นดอกหญ้านะคะเพิ่งตัดไปแท้ๆเลยนั่นเนี่ย2อาทิตย์ขึ้นไวมากค่ะกิ่งนี้ไม่ตัดนะคะจะปล่อยให้มันยาวไม่ตัดแล้วก็ไม่เด็ดนะคะเป็นกิ่งกระโดงดูซิมันจะยาวขนาดไหนถ้ามันยาวมากๆหนูก็จะโน้มมาใส่นี้แล้วเวลาหน้าหนาวเวลาเราตัดแต่งกิ่งก็จะทำเป็นเอาซุ้มมาให้ก็ได้ค่ะตัวฝักยาวถั่วพูนะคะอยู่ตรงนี้ถั่วพูถั่วฝักยาวโอเคค่ะไปแล้วนะคะพาชมกันประมาณนี้แล้วมาเจอกันใหม่